เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับแฮปปี้แลนด์เปิดตำนานศูนย์สนุกสุดสยองแฮปปี้แลนด์ลูกกรุงนำโดยสุนทรภรณ์และพิมพ์ปฏิภาณลูกทุ่งนำโดยไพรวัลย์ลูกเพชรและยอดรักสลักใจถ้าพูดถึงศูนย์สนุกว่าอย่างเราคงจะนึกถึงแดนเนรมิตหรือไม่ก็ดีมเวอร์แน่ๆแต่รู้ไหมครับสวนสนุกแห่งแรกของไทยมีชื่อว่าแฮปปี้แลนด์ประมาณปีพ.ศ. 2519ประเทศไทยมีสวนสนุกแห่งแรกชื่อว่าแฮปปี้แลนด์ตั้งอยู่ที่พื้นที่ย่านทุ่งบางกะปิที่ปัจจุบันก็คือตลาดแฮปปี้แลนด์บางกะปิในยุคนั้นสวนสนุกเป็นของใหม่มากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปยอดฮิตของสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่ในสมัยนั้นบางกะปินี่ถือว่าอยู่ไกลออกมากๆไม่ต่างจากการเดินทางไปต่างจังหวัดเลยทีเดียวหนุ่มๆสาวๆจะไปออกเดทหรือพ่อแม่จะพาลูกไปเที่ยวก็ต้องตื่นเช้ามาทำปิ่นโตเตรียมข้าวเตรียมขนมให้เรียบร้อยปิกนิกกันแบบเต็มขั้นมากเพราะแถวนั้นแทบไม่มีอะไรเลยมีแต่สวนและทุ่งหญ้าความเจริญเพิ่งไปถึงก็แค่ลาดพร้าวสะพาน2สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นหลักๆคือชิงช้าสวรรค์รถไฟเหาะม้าหมุนชิงช้ากระดาน6รถบัมป์และบ้านผีสิงที่มีขนาดไม่ใหญ่มากรวมไปถึงเครื่องเล่นอื่นๆที่ออกสไตล์งานวัดซะมากกว่าแน่นอนว่าเทียบกับสวนสนุกในรุ่นต่อมาอย่างแดนเนรมิตหรือดีมเวิร์ไม่ได้แต่ความสนุกสนานรื่นเริงก็อยู่กับเราได้ไม่นานเพราะเมื่อมีการเล่นเครื่องเล่นมากขึ้นบางส่วนเริ่มชำรุดขาดการซ่อมบำรุงทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งเรียกได้ว่าสร้างเหตุการณ์สยองขวัญเอาไว้มากมายจนคนเล่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กประสบอุบัติเหตุบางรายถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่พลัดตกจากม้าหมุนตกราวรถไฟเหาะซึ่งกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือเด็กเล่นชิงช้าสวรรค์แล้วหัวโผล่ออกมานอกตัวชิงช้าแล้วถูกโครงเหล็กโลหะนอกชิงช้าตัดหัวจนขาดและข่าวเด็กตกรถรางหนูเสียชีวิตที่เป็นข่าวดังมากๆในสมัยนั้นบางคนก็ถูกฆ่าหันศพในบ้านผีสิงแล้วเอาศพไปทิ้งไว้จนเน่าเลยก็มีแต่ละคนตายแปลกๆและสยองขวัญมากส่วนใหญ่ตายแบบไม่มีคนเห็นเสียด้วยซ้ำบางครั้งก็ลือกันว่ามีฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งชอบลักพาตัวเด็กที่มาเล่นเครื่องเล่นตอนกลางวันแล้วเชือดคอทิ้งในตอนกลางคืนทิ้งศพไว้บริเวณต่างๆของสวนสนุกสวนสนุกแฮปปี้แลนด์จึงเต็มไปด้วยศพของเด็กจำนวนมากและไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรคนนั้นคือใครทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ทางสวนสนุกต้องปิดข่าวเอาไว้เพราะกลัวคนที่มาเล่นจะตกใจแฮปปี้แลนด์ในตอนนั้นจึงเป็นสวนสนุกที่มีเด็กมาเล่นแล้วตายมากที่สุดแต่ไม่ค่อยมีใครรู้นานวันเข้าเครื่องเล่นเก่าและเสียหายมากขึ้นคนเล่นก็ตายมากขึ้นด้วยข่าวเริ่มปิดไม่มิดทำให้สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ไม่มีใครกล้ามาเล่นมากเท่าเมื่อก่อนในที่สุดก็ต้องปิดกิจการถูกรื้อและกลายเป็นที่รกร้างเครื่องเล่นบางอย่างก็ได้ขายไปให้แก่สวนสยามทะเลกรุงเทพรวมการเปิดให้บริการของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ทั้งหมดเพียง4ปีเท่านั้นคือระหว่างปีพ.ศ. 2519ถึง2522หลายปีผ่านไปมีคนมาเปิดตลาดขายของที่นี่และเปลี่ยนจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เป็นตลาดสดแฮปปี้แลนด์จนถึงปัจจุบันตอนนี้แฮปปี้แลนด์ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วแต่ก่อนนี้ยังมีเรื่องเล่าลือกันว่าถึงจะไม่มีสวนสนุกแล้วแต่กลางคืนก็ยังไม่ค่อยมีใครกล้าเดินแถวนั้นคนเดียวเพราะกลัวผีลือกันว่าตอนดึกๆคนที่มีบ้านอยู่แถวแฮปปี้แลนด์จะได้ยินเสียงเด็กๆร้องกันเสียงดังจอกแจ๊กดังมาจากที่ไหนสักแห่งไกลๆราวกับว่าเด็กพวกนั้นกำลังเล่นเครื่องเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวแต่พอออกไปดูก็ไม่เห็นอะไรเลยบางคนบอกว่า
เนื่องจากเด็กๆพวกนี้ตายในขณะที่ยังสนุกกับเครื่องเล่นอยู่และพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าตนเองตายไปแล้วพวกเขาจึงยังคงเล่นกันต่อไปจนกว่าจะไปเกิดใหม่ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีเครื่องเล่นหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามหรือไม่พวกเขาก็อาจจะกำลังหาเครื่องเล่นที่ตนเองเล่นก่อนจะตายอยู่ก็ได้ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่อาจจะมีวิญญาณของเด็กๆพวกนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในแฮปปี้แลนด์จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ